าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนที่จะไปตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับน้องๆเยาวชนซึ่งผมเองก็แอบอิจฉาทุกครั้งนะครับก้าวสู่มืออาชีพทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงครับก็เชิญชวนนะครับทางสถาบันกันตนานะครับสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยครับได้รับการรับรองจากทางกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดรับตรงสำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีครับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันรวมถึงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่10เมษายน2559นะครับก็อยากเชิญชวนสำหรับน้องๆที่มีความสนใจนะครับเพราะว่าเรากันตนาเองนั้นนะครับก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพมีความพร้อมทุกอย่างครับทั้งในแง่ขององค์ความรู้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญมีโอกาสได้ทำงานได้ศึกษาจากคนที่เขาประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้จริงๆก็สนใจนะครับสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่0985564151นะครับหรือว่า0349644412สมัครโดยตรงได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางกันตนา www.gantanainstitute นะครับ .ac.th หรือถ้าใครอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้ IT ก็โทรสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็บอกว่าทุกวันนี้โลกเราต้องแข่งขันมากขึ้นในทุกแวดวงอยู่แล้วไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนการศึกษาฉะนั้นคนเราควรจะมีจุดแข็งที่ชัดเจนนะครับเก่งอะไรเก่งด้านเดียวก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ฉะนั้นใครที่มีความชอบในแวดวงการศึกษาการประกอบหน้าที่การงานในอนาคตแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับในส่วนของการตอบคำถามวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอีเมลนะคุณวุฒิพัฒน์นะครับ20กันยาปี29นะครับเวลา 11:17 นักษัตริย์ขานถูกต้องขานปีนี้ชงเต็มๆนะฮะถ้ายังไม่ได้แก้ชงให้ไปแก้ชงซะที่ศาลเจ้าจีนและในแง่ทางพุทธทางไทยปีนี้ก็ควรที่จะให้ชีวิตสัตว์บริจาคโลหิตนะครับถามในเรื่องของงานเงินความรักคู่ครองโชคลาภค่ะปีนี้คือแยกส่วนกันความรักเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงคือจันทร์เสาร์นะครับแต่ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เกณฑ์ความรักดีขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ายังโสดปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วให้ระวังปัญหาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจจะมีคนมานิยมชมชอบนะครับงานเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดทั้งรอยต่อย่าง30หรือ31กาลีคือปัญหาก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้และเน้นในเรื่องของการปรับตัวการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยปีจอนี้ให้นะครับหาโอกาสเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระนะครับหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะภิกษุสามเณรก็ได้อันนี้ขอให้ทำเลยนะแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตานี้ผมไม่เชียร์ดาวการเงินยังพอไหวนะแต่ห่วงเรื่องงานจริงๆ2ปีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดขอบพระคุณสำหรับทุกคำถามผ่านสื่อช่องทางต่างๆนะครับตอนนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการก็จะมีเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนมาฝากกันครับวันพรุ่งนี้สามารถประกอบการมงคลได้ศักราชใหม่ของเดือนเมษายนเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดิถีเรียกหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 ถึง 8:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันคือความเจริญรุ่งเรืองนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 ถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6เมษายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลเพราะเลิกล่างเป็นวันจมนะครับ
แต่ทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยฉะนั้นวันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนวันนี้นะครับเลี่ยงทางน้ำเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เป็นวันจมแต่อัคคนิโรธตกในน้ำนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับและวันนี้ตลอดทั้งวันเลย24ชั่วโมงเลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทโดยเฉพาะคนที่อยากจะเริ่มต้นเปิดกิจการห้างร้านใหม่7:31 น.ถึง8:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงหรือถ้าใครอยากจะดูรายการซ้ำก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube นะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand ก่อนจะจากกันทิ้งท้ายด้วยข้อคิดดีๆเหมือนเช่นเคยครับทุกคนล้วนมีปัญหาไม่ว่าหนักหรือเบาอยู่ที่ว่าคุณจะยอมจมไปกับมันหรือจะแหวกว่ายไปเจอฝั่งนั่นอยู่ที่ใจคุณขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ